ความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์จะมีมากเท่าใดขอได้โปรดอย่าให้ความเจริญทางด้านใจลดต่ำลงเลยพี่ป้าน้าอาญาติโกและโหติกาสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอและเดี๋ยวนั่งอยู่หลังพวงมาลัยที่ขอรับกระต้อนรับท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาแล้วจ้าบ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเด้อสิบอกให้อย่าหลงทิศอย่าหลงประเด็นนะครับรายการนี้เน้นหนักเรื่องราวของสุขภาพนะสุขภาพของใครของใครใครก็รักตัวของใครของใครใครก็ต้องรักผมก็ต้องรักตัวของไก่ซ้อนก็เลยต้องบริโภคเข้าไปรักตัวคือบริโภคไม่รักจะไปบริโภคไปทำไมเนาะนะบริโภคนู่นนี่นั่นสารพัดที่จะบริโภคเข้าไปเอาที่มันแน่ๆดีกว่าวันนี้จะนำเสนอเรื่องอะไรหรือจะหยิบยื่นดาวดวงไหนมาให้จะได้รู้กันยอมกันครับวันนี้ยอมกันไม่ได้ตั้งหลักเลยมัวแต่หลับไหลอยู่มีคนโทรศัพท์ปลุกก็เลยลุกขึ้นมาแบบกระทันหันเหลือเกินไม่รู้จะเล่าอะไรให้ฟังขอเล่าเรื่องตัวเองให้ฟังหน่อยได้ไหมเนี่ยเอาไหมเรื่องในตัวนี่นะเอานะเท่ากับตัวท่านตัวผมนี่นะครับกายใจจิตแน่ก็พูดเรื่องในตัวก็ต้องกายใจจิตใช่ไหมฮะจะเอาเรื่องอื่นได้หรือตับไตไส้พุงได้ไหมล่ะกายใจจิตเอางี้ดีกว่าจิตมันนำมาทำมากเกินไปกายใจสมองดีกว่าย้ำกายใจสมองนะเพราะว่าจิตจะสถิตที่สมองเพราะฉะนั้นพูดเรื่องสมองก็คือเรื่องจิตใช่นะกายใจจิตจะสถิตที่สมองโอเคนะงั้นพูดเรื่องสมองก็คือเรื่องจิตพูดเรื่องจิตคือเรื่องสมองแต่ทำไมพูดอย่างนั้นมันถึงไม่เข้าสักทีสมองเนี่ยสมองไม่ใช่ปากมันจับยัดอะไรเข้าไปเดี๋ยวนี้ก็ได้ปากอ่ะใช่ไหมมันจะเข้าไปสู่สมองมันต้องมีกระบวนการใช่ไหมล่ะไม่ใช่อะไรต่ออะไรเข้าสมองง่ายมันต้องมีการคำว่ากลั่นคำว่ากรองกลั่นกรองกระเซาะกระแซะกระซั่วมันถึงจะเข้าไปถึงสมองได้ใช่นะเอาล่ะโดยรวมแล้วนะฮะก็สมองก็เป็นอวัยวะที่มีความมหัศจรรย์มากที่สุดเนื้อก็ไม่ใช่ไขมันก็ไม่ใช่เอากระบันเชียนั่นมันคืออะไรวะเนี่ยถ้าเนื้อก็ไม่ใช่ไขมันก็ไม่ใช่มันอะไรกันก็ไม่รู้จะว่าอะไรกันแล้วครับเขาว่าสมองเราก็ว่าสมองเหมือนกันแหละไม่รู้จะไปเอาศัพท์ที่ไหนมาบัญญัตินะหาศัพท์บัญญัติไม่ได้ก็เลยต้องอ่ะสมองก็มองวะมองก็มองวะก็เมื่อเป็นฉะนั้นก็ต้องทำไมอ่ะล
ุงงอกจึงบอกว่าเข้าตาสู่ใจสมองมันทึกแก๊กใจกับสมองเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันตอบโต้โต้ตอบกันซึ่งมีความเร็วเร็วมากมากเร็วแต่ว่าความเร็วพอๆกับแสงนะครับแสงสว่างเนี่ยครับแสงเคลื่อนที่ด้วยความเร็วประมาณ 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีถ้าบอกว่าเดี๋ยวนะสมองหรือว่าระบบประสาทไปรวมกระจุกกันที่สมองทั้งหมดประสาทจะมีความเร็วเท่ากับอะไรเท่ากับแสงได้ใครจะมีขนาดนั้นนะครับบุคคลที่จะมีความเร็วประสาทนะฮะระบบประสาทนะครับบุคคลที่จะมีการรับรู้ได้เร็วขนาดนั้นผมว่านะผมว่าต้องพระอรหันต์เท่านั้นนะเอาอย่างต่ำก็แล้วอย่างต่ำต้องพระอรหันต์เท่านั้นนะครับระบบประสาทหรือว่าระบบการรับรู้จะเร็วเท่ากับความเร็วของแสงเป็นภาษาใหม่แล้วลุงบอกอ๋อหลับตาพูดหน่อยเดียวก็ได้ภาษาใหม่มาแล้วหลับตาพูดหน่อยเดียวก็ได้ภาษาใหม่มาแล้วจ้าระบบประสาทงั้นพระอรหันต์ที่บอกทำไมเขาถึงรู้สารวัตรรู้มากรู้หมดรู้เร็วก็เพราะว่าเขามีสติเร็วด่วนจีสติก็คือการรับรู้เนี่ยครับผ่านหูรู้ผ่านตารู้ผ่านจมูกรู้ผ่านกายรู้ผ่านกลิ่นรู้ผ่านปากรู้นะโดยเฉพาะยิ่งผ่านหูและผ่านตาโดยเฉพาะยิ่งผ่านหูและผ่านตาผมว่านะบุคคลที่มีระบบประสาทรับรู้คือสตินะฮะเร็วเท่ากับความเร็วของแสงโอ้ระดับนั้นอย่างต่ำต้องพระอรหันต์ใช่ไหมล่ะถ้าสูงกว่าพระอรหันต์น่ะจะเนี่ยจะมีใครไหมเนี่ยมีไหมครับมีเนาะมีก็มีอ่ะเช่นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจะมีการประสาทของพระองค์จะรับรู้เร็วเท่ากับความเร็วของแสงทำไมที่เป็นเช่นนั้นเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างหูกับตาก็เขามีอะไรนะหูทิพตาทิพเห็นมาใจทิพกายทิพเห็นมาเออก็มันเป็นทิพบอดนะงั้นการรับรู้ก็ต้องรับรู้ถึงขั้นความเร็วของแสงนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหภาษาใหม่นะเนี่ยมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะผมว่านะ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 เสียดายเกิดไม่ทันถ้าเกิดทันเนี่ยไปขอกินข้าวก้นบาทสักมื้อนะเกิดไม่ทันท่านขอข้าวก้นบาทขึ้นสักมื้อจะได้รู้ว่าเออกินข้าวก้นบาทพระพุทธเจ้าเป็นยังไงเงี้ยงั้นเมื่อเกิดไม่ทันก็เอางี้แล้วกันไปหากินข้าวก้นบาทกับพระสงฆ์องค์เองแล้วกันอย่างเงี้ยเอางั้นนะ
ระสงฆ์องค์ไหนล่ะโอ้ฝนตกก็เลยเมืองเพชรเยอะเมืองเพชรเยอะฝนตกก็เลยกำแพงเพชรลืมมาคราวหน้าเอามาให้สักกำมือหน่อยนะเอากำมือเดียวเองต้องมากนะครับไม่ต้องเอาถึงทั้งกำแพงพี่ก็แค่หน่อยเดียวรับได้ไหมครับเมื่อกี้นี่ผมพูดว่าพระองค์พระพุทธเจ้าจะร่วงรู้สิ่งใดๆเร็วเท่ากับความเร็วของแสงนะก็บอกเลยบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนที่พูดว่าพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ไม่มีเงานะครับเห็นไหมคำพูดนี้ไหนหลุดออกเนาะเอามาจากไหนหลุดออกเนี่ยก็ผมก็มั่วไปงั้นแล้วนะครับมั่วผิดก็อย่าว่ากันถ้ามันถูกก็แล้วไปเหมือนกันถ้าถูกก็ไม่ได้อะไรต่ออะไรหรอกถ้าถูกมันก็เป็นบุญหูของท่านกันแล้วกันเนาะถ้าผิดก็ขอรับผิดทุกผู้เดียวก็แล้วไม่รู้จะเอาความผิดไปให้ใครเพราะว่ามนุษย์มันต้องมีคำว่าหน้าที่สิทธิเสรีภาพอำนาจรับผิดรับชอบถ้าผิดขอรับคนเดียวถ้าถูกก็ท่านเอาไปเยอะๆก็แค่นั้นจบแล้วนี่จะมีอะไรกันไม่รู้ผิดกฎหมายผมเมื่อกี้เนี่ยถ้าผิดก็ขออภัยหน่อยแล้วกันรู้เท่าไปถึงการใช่ไหมล่ะโอเคกำแพงเพชรฝนตกรับแซบครับคุณหัวยิ้มหัวยิ้มก็มีแต่การ์ตูนอยู่ในจอไม่ใช่หรอหัวยิ้มหัวยิ้มนั่นหัวร้อน ประมาณนั้นครับเสียงเบาเหรอลุงหัวก็สายไปสายมาอยู่โยกไปโยกมาพูดห่างประมาณหนึ่งคืบนี่นะก็ไม่ถึงขั้นเบาสักทีเดียวหรอกบ้างพอรับได้ไหมครับพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ที่ไม่มีเงานะครับมีการรับรู้สิ่งใดต่างได้รวดเร็วสนใจมีความเร็วๆกว่าผมว่าความเร็วๆกว่าพอๆกับแสงแต่ความรู้ทีนี้รู้เลยครับถ้ารู้นะฮะรู้เกินแสงสิ่งที่พระองค์รู้จะรู้เกินแสงรู้นะเกินแสงรับรู้เท่ากับแสงเนี่ยโอเคไหมนะพระองค์จะไปรู้ไปถึงนู่นอ่ะ 5,000 ล้านปีแสงเนี่ยพอได้ไหมครับโอ้โหมีในบัญญัติไหมเนี่ยรู้ถึงขนาดนั้นใช่ไหมครับนั่นคือใช่นี่เฉพาะพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันนะสมณโคดมนะครับแต่ถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ถัดไปคือพระศรีอริยเมตไตรโอ้โหบอกว่าความรู้เกินแสงนะรู้เกินแสงโอ้โหเกินแสงเท่าไหร่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็คือมีมนุษย์ในโลกไปเนี่ยที่จะไปร่วมรู้กันได้แต่มนุษย์พันนั้นก็ต้องถึงที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยครับพันพิเศษจะไม่หรือยังไงพิเศษยกกำลังสองหรือเปล่าประมาณนั้นคิดเล็กๆครับอย่าไปไกลแค่ความคิดไม่ได้เสียสังสักหน่อยเดียวครับจริงใช่ไหมหรือมีใครคิดแล้วเสียเงินบอกเลยนะครับหรือถ้าใครคิดแล้วได้เงินก็บอกเลยนะครับจะมาทำอะไรเป็นสิ่งบางอย่างพอคิดปุ๊บได้เงินปั๊บเนี่ยคิดปุ๊บเสียเงินปั๊บเหมือนนะ
ความคิดไม่ได้ไม่เสียอะไรนะครับแต่ถ้าพูดยุ่งนะทีเนี้ย ใช่ไหมล่ะถ้าพูดแล้วยุ่งนะถ้าทำนะทีเนี้ยความคิดถ้าคิดดีพูดดีทำดีอ่ะมันก็มีผลผลิตดีใช่ไหมถ้าคิดไม่ดีพูดไม่ดีซวยเลยอยู่กับเพื่อนฝูงไม่ได้เลยทีเนี้ยเพื่อนฝูงอเปหิอีเปหิหรืออเปหิเพื่อนฝูงขับไล่เลยมาอยู่ไหนก็อยู่ไม่ได้นะครับเพราะว่าคิดไม่ดีแล้วพูดไม่ดีตามถ้าทำไม่ดีอีกโอ้โหไปกันใหญ่เลยโยมเพราะฉะนั้นเป็นอุทาหรณ์สอนใจได้ไหมสำหรับท่านที่อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงของมนุษย์เราเนี่ยครับอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงนะฮะถ้าโลกความเป็นจริงก็คิดดีพูดดีทำดีอยู่ไหนก็อยู่ได้ใช่ไหมล่ะใช่นะอยู่กับใครใครๆคนนั้นเขาก็อยากจะให้เราอยู่ด้วยใช่นะใช่นะถ้าใช่ก็พยักหน้าเอาคนไหนรู้ก่อนก็ไปใช้ก่อนที่ว่าเนี่ยเช่นเด็กเล็กๆ5ปี10ปีถ้ารู้ก่อนก็ไปใช้ก่อนเอาไปใช้ก็เกิดประโยชน์กับชีวิตตัวเองคนไหนรู้ช้าก็ได้ช้าเช่นวัยรุ่นตอนปลายเนี่ยเพิ่งรู้วันนี้มีเวลาใช้เหลือน้อยแล้วเนี่ย มีเวลาเหลือน้อยที่จะใช้แล้วก็เพิ่งรู้วันนี้เองทำไงได้อ่ะจะมาถ้าเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมใส่ปี37รู้โอ้โหใช้ได้เป็นหลายๆ10ปีนะครับเพราะฉะนั้นใครมีลูกมีหลานก็อย่าลืมส่งคลิปให้เขาดูคำพูดต่างๆเหล่านี้นะครับประโยคเดียวนะครับเด็กรุ่นนี้จะบอกให้ทราบไว้นะครับประโยคเดียว get into เลยโหโหเลยรู้เรื่องเลยนะครับปิ้งรู้จักปิ้งไหมครับพอปิ้งก็มันปิ้งอะเนาะเคยปิ้งไหมครับชีวิตจริงปิ้งเรื่องอะไรนะครับแล้วก็ปิ้งกับใครทีเนี้ยเคยไหมครับถ้าเคยแล้วก็อะไรปิ้งแปลว่าอะไรก็ไม่รู้นะรู้แต่ว่ามันเกินมหรสพก็แล้วกัน เกินมหรสพ เกินมหรสพ ลุงออกเอ้ยนะครับพอไหมครับเราให้ฟังแค่นี้พอไหมครับประมวลผลทีหนึ่งกายใจจิตนะครับแน่นอนนะฮะที่ว่ามาทั้งหมดนั้นถ้าหากผู้ใดก็ตามที่มนุษย์ที่ไม่มีเงานะครับกายเป็นทิพย์ยังไงใจเป็นทิพย์นะจิตเป็นทิพย์จิตสติที่สมองก็เป็นทิพย์ครับมันทุกอย่างเป็นทิพย์รับรู้เร็วเท่ากับรับรู้เร็วเกินกว่าความเร็วของแสงนะแต่ถ้าหากว่าระบบประสาทมันอยู่ในตัวเราใช่ไหมล่ะระบบประสาทเนี่ยก็รับรู้เร็วเท่ากับความเร็วของแสงแต่คำว่ารับรู้รู้ตื่นเบิกบานนี่นะครับรู้ตื่นเบิกบานตื่นรู้เบิกบานนี่นะครับจะรู้เร็วยิ่งกว่าความเร็วของแสงแสงเดินทางมา 4,000 ล้านปีการรับรู้โดยจิตของพระองค์จะรู้นู่น 5,000 ล้านปียังจิ๊บจ้อยอย่างเงี้ยครับแปลว่ารู้ย้อนนะฮะรู้ย้อนทางนะครับไม่รู้ว่ารู้อดีตไงรู้อดีตรู้ตามความจริง3ประการทุกสมุทัยนิโรธนะครับผู้เขาจะรู้ทางอดีตนะอ่ะจบยังไม่จบไปต่อทั้งนั้นอ่ะอดีตปัจจุบันอนาคตกันแล้วกันไหนๆมาถึงอดีตแล้วก็ต้องอดีต
ปัจจุบันอนาคตนี่อะไรคืออดีตมันมีคำคำหนึ่งผมพูดเอาไว้ในคลิปไม่ทราบว่าคลิปไหนชื่ออะไรจะไม่รู้นึกได้ก็ใส่ต่ออดีตซ้อนอยู่ในปัจจุบันนะมันมีอดีตปัจจุบันอนาคตคำเหล่านี้นะครับคนที่ไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งนี่ยากยกเว้นไปเข้าใจจำตำรามาก็เลยไม่สามารถที่จะจำแนกได้หรือเปล่านะครับหรือเปล่าลองดูนะครับว่าถามว่าปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มต้นจากอะไรนะถ้าเอาเครือข่ายหรือเอาความเป็นมนุษย์มาพูดถึงกันนะครับนะปัจจุบันมันเริ่มต้นมาจากปฏิสนธินะพี่เอ๋ยปัจจุบันของท่านปัจจุบันของผมมันเริ่มมาจากบิดามารดาปฏิบัติภารกิจใดภารกิจหนึ่งในป่าหิมพานต์หรือในป่าละเมาะก็ได้อ่ะป่าหิมพานต์ดีกว่ามันวิวัฒนาการดีกว่ากันป่าละเมาะมันเกินจริงไปนะมีดอนมอนดาปฏิบัติกันปฏิบัติภารกิจต่อกันและกันจะเรียกว่าฟิวชั่นอะไรก็สุดแท้แต่จะจินตนาการไปใช่ไหมวันหนึ่งเวลานั้นเกิดการปฏิสนธิเปรี้ยงเป็นท่านเป็นผมนอนขดอยู่ในห้วงแห่งจักรวาลคือนอนขดอยู่ในมดลูกแค่นะนั่นแหละฮะคำว่าปัจจุบันจะเริ่มต้นตั้งแต่วินาทีนั้นเป็นต้นมานะครับผ่าน6เดือน9เดือนผ่านไปมีเสียงหนึ่งส่งเสียงมาแอะนั่นแหละครับสัญญาณบอกให้แล้วว่าปัจจุบันได้ไปสู่อนาคตนะเนี่ยใช่ไหมครับวิธีคิดมันจะไปยากอะไรกันง่ายจะตายไปก็สมมติฐานด้วยครับเราอยู่ในท้องเนี่ยปัจจุบันก็อยู่ในท้องไงเห็นไหมใช่ไหมออกมาจากท้องก็เดินทางออกมาแล้วเนี่ยก็อนาคตไงใช่ไหมครับหรือจะเซตซีโร่ตรงที่แอะกระดาวเอาวินาทีถัดไปก็เป็นอนาคตไปแล้วนะครับมองออกไหมครับอนาคตใช่นะใช่นะมองนะครับอย่าลงทิศนะฮะก็พยายามที่จะไปช้าๆให้ได้ลำดับกันอยู่เพราะว่าสิ่งที่เล่าให้ฟังนะก็บอกไงวันนี้ไม่มีเรื่องอะไรเล่าให้ฟังก็เล่าเรื่องตัวเองก็เซตอัพเข้าเป็นสื่อตัวท่านเองดูซิว่ามันไปกันได้ไหมระหว่างคนที่อยู่ในจอกับอยู่หน้าจอทำไมล่ะถ้าไปกันได้ก็ไปต่อมันก็มีอยู่แค่นั้นนั่นแหละคำว่าปัจจุบันจะเริ่มต้นมาตั้งแต่ปฏิสนธิหรือโอเคไหมครับจนถึงวันนี้นะผ่านลมผ่านแล้งผ่านทุกรอบที่โลกใบนี้มันหมุนใช่ไหมแอบมันก็ไปตามโลกหมุนนิดเดียวมันหมุนกี่รอบทีเนี้ยจำได้ไหมครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับท่านเกิดมาเนี่ยอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการหมุนรอบตัวเองของโลกเนี่ยถามว่ากี่รอบครับนี่รอบหนึ่งมีทั้งหมด24ชั่วโมงเอาเข้าไปใช่ไหมอยู่กี่รอบล่ะทีนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของการหมุนรอบตัวเองกี่รอบครับแล้วก็หมุนรอบดวงอาทิตย์ไปกี่รอบล่ะครับเห็นไหมเห็นไหมแทนที่จะบอกว่าโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ตัวเราเนี่ยหมุนรอบดวงอาทิตย์ใครทำใหม่ใช่ไหมล่ะตัวเราหมุนรอบดวงอาทิตย์ไปกี่รอบไปแล้วจ้านับเองนะให้ผมนับให้ผมไม่เอานะ
ว่ารู้จักคิดเองหน่อยพี่ก็หวังแต่จะให้ลุงหอคิดให้โอ้ยลุงหอก็แย่สิครับลุงหอเอาส่วนที่คิดได้ไปคิดอย่างอื่นไม่ดีกว่าเออท่านก็คิดเองบ้างเพราะท่านก็มีสิ่งที่กำลังให้ฟังอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเออใจไงใจคือความนึกความคิดนะครับอย่าลืมนั่นแหละพอได้นะเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ต้องบอกว่ามาถึงวันนี้นะฮะมันก็เป็นปัจจุบันเดี๋ยวนะฟังนี้นะครับเมื่อกี้เนี่ยเริ่มมาจากแอนะครับปัจจุบันนะครับคนไม่เข้าใจก็คิดว่าวินาทีนี้คือปัจจุบันเห็นไหมครับเมื่อวานนี้คืออดีตก็ไม่ว่าอะไรกันแล้วครับแต่ผมขึ้นต้นก็ว่าปัจจุบันต่างตับต่างกับมนุษย์นะด้วยเอาไม่เชื่อก็ไปเปิดดูคลิปอะไรต่างมีผู้แสดงทำเยอะแยะไปทั้งคารวะทั้งพระสงฆ์องค์เนนปัจจุบันคืออะไรผิดจากลุงงอกแง่แง่รับรองได้เลยผิดเยอะด้วยลุงงอกเพราะฉะนั้นมันก็ไม่เหมือนใครคือตรงนี้แหละพี่เอ้ยนั่นนะเอาเมื่อวานนี้ก็คืออดีตถ้าเราตั้งต้นว่าวินาทีนี้คือปัจจุบันเมื่อวานนี้ก็เป็นอดีตใช่ป่ะล่ะแต่ลุงงอกบอกว่ามันเป็นอดีตซ้อนอยู่ในปัจจุบันโอเคไหมครับเพราะปัจจุบันมันออกเริ่มตั้งแต่เริ่มน้องแอมากันแล้วกันเห็นไหมล่ะมันก็ต่างกันตรงนี้แหละระหว่างเขากับเรานะครับนี่คือความแตกต่างกันไปคิดเอาทีนี้ครับตั้งต้นความคิดให้เรียบร้อยด้วยจ้ามันจะได้รู้แจ้งรู้จริงรู้มากรู้หมดสักทีนึงไอ้กระบวนการธรรมชาติทุกสมุทัยนิโรธจะมาใช่นะเพราะฉะนั้นนี่ก็เหมือนกันทุกครั้งอนิจจังอนัตตาก็เหมือนกันทุกวันนี้ก็ยังพูดอย่างนี้นั่นแหละทุกครั้งกรรมคือการกระทำอยู่นะทุกวันเนี่ยผมบอกมันถูกโยมันถูกอยู่เศษหนึ่งส่วนร้อยของเปอร์เซ็นต์ทุกคือการกรรมคือการกระทำไม่มีอะไรผิดหรอกครับในโลกใบนี้แต่มันถูกน้อยเดียวเองกรรมคือการกระทำเนี่ยประจำเนี่ยตัวหนังสือมาแล้วครับลุงหอกกรรมคืออะไรกรรมคือตัวเกิดตัวเกิดนั้นไม่ใช่การเกิดนะการเกิดเป็นอีกบริบทหนึ่งการเกิดตัวเกิดตัวเกิดคือกรรมกรรมคือตัวเกิดไม่เกิดก็ไม่มีกรรมสิ้นสุดการเกิดก็คือสิ้นสุดกรรมไอ้วิบากกรรมเนี่ยตัวร้ายทีเนี้ยเกิดมาแล้วก็เป็นวิบากกรรมวิบากกรรมเนี่ยตัวร้ายใช่ไหมล่ะถ้าเกิดมาปุ๊บก็ดับปั๊บโอ้โหโชคดีจังนะโชคดีจังเกิดปุ๊บดับปั๊บเลยไม่ต้องมีวิบากกรรมเลยโอ้ยดีจังจริงนะลุงอยากเป็นเช่นนั้นนะคนที่ไม่เข้าใจก็โอ้ยร้องห่มร้องไห้ตามเด็กๆเกิดมาทีร้องห่มร้องไห้ตามก็เขาไม่อยากอยู่ต่อเกิดปุ๊บก็ดับปั๊บก็จบไปร้องห่มร้องไห้เข้าไปทำไมล่ะตามเข้าไปทำไมล่ะคนไม่เข้าใจก็ร้องอย่างนั้นแหละครับไอ้ลุงอมันเข้าใจเข้าใจก็เลยเล่าสู่กันฟังผ่านจอเงี้ยเผื่อมีผู้คนนำมาไปใช้ในการใคร่ครวญหน่อยมันจะได้ไม่วิตกอกกระเพื่อมไม่งั้นก็อดครวญอยู่นั่นแหละโอ้ยเสียดายก็ทำมาใหม่เถอะครับใช่ไหม เสียดายก็ทำมาใหม่โอเคมันทำได้ไม่ใช่เออมนุษย์ใช่ไหมล่ะทำมาใหม่ใช่ไหมล่ะทำไมคนไหนทำได้ก็ทำเอาอยากได้นักกว่านั้นโอเคนั่นเองหรือใครจะว่าไงผมลุงออกว่างจริงๆเนาะ
แต่ลืมทำไปทำมาระวังเพลินเลยทีนี้การเกิดเป็นทุกข์นะอย่าลืมนะครับ ผู้ทำให้เกิดขณะที่ทำให้เกิดขณะที่ทำให้เกิดมันไม่มีทุกข์หรือมั้ง ใช่ไหมแต่เวลาเกิดแล้วใช่ครับพี่ไม่เกิดไม่ทุกข์ไหมขณะที่กำลังทำให้เกิดมันไม่ทุกข์แต่เวลาเกิดแล้วแอะเท่านั้นแหละครับเริ่มต้นเลยแหละครับความทุกข์จนกระทั่งจะไปเบิ่นๆนะครับผู้ทำให้เกิดก็ทุกข์ผู้ถูกทำให้เกิดก็ทุกข์ก็มารับวิบากกรรมกันต่อไปนี่แหละสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนั่นคำสอนคือตรงนั้นสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามผลของการกระทำก็คือผลของการเกิดนั่นแหละเกิดมาก็มาทำอะไรบ้างอยู่กินเกิดมาก็กินจุดๆๆนอนจะไม่นอนก็ต้องมาต้องมีที่อยู่อาศัยของอยู่ของกินของใช้ของเก็บนั่นคือการกระทำใช่ไหมล่ะผลการกระทำคนไหนทำดีทำได้ทำมากมันก็มีมากแค่นั้นเองใช่ไหมล่ะคนไหนทำน้อยมันก็มีน้อยอยากมีมากก็ทำมากๆเอาอยากมีน้อยก็ทำน้อยๆเอาก็แค่นั้นเองไม่คิดได้แค่นี้ผมว่ามันต้องไปทุกข์ร้อนไหนกันนักกันหนาก็ไปได้สบายๆพูดไปด้วยกระดิกขาไปด้วยยังได้ด้วยใช่ไหมล่ะทำไมต้องตั้งแท่นจนเป็นเรื่องมันราวโอ้ยพูดเล่นคิดเล่นยังได้สบายผมว่างั้นนะพี่เอ๋ยหรือใครจะว่าไงทีเนี้ยนะตรงกันนี่ยังครับระหว่างท่านกับผม ถ้าตรงกันก็ดีไปต่อผมพยายามดูคำถามนั่นเนี่ยตาผมก็ไปที่นู่นที่จอนั่นนะปากผมก็ใส่อยู่ตรงนี้แหละครับตาผมไปนู่นแต่ปากผมอยู่นี่ใจผมอยู่ไหนก็ไม่รู้ทีนี้นะวกกลับมาทีนึงหวังว่าคงจะฟังทันนะพี่นะพูดไม่ได้จับนะงงจริงงงพูดไม่ได้จับเอาไว้นะจริงไม่ได้พูดเล่นเลยนะครับรู้จำก็คือรู้ไม่จริงรู้ไม่จริงก็รู้ได้โดยไม่ต้องจำมีอะไรก็ว่ากันมาตามเกิดตามมีอย่าให้ผิดผีผิดไข่แล้วกันใช่ปราบไม่รู้ที่ว่าไทยก็จะลืมนับอากาศนะพี่นะอากาศคือยาอายุวัฒนะนะใครไม่จะไปไหนก็สูดอากาศไปอากาศคืออายุวัฒนะจำไม่ขึ้นใจถ้ามาอยากไปไหนก็หายใจสูดหายใจเอาอากาศนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้ละเพราะรู้แล้วว่ามันเป็นอายุมันเป็นอากาศคืออายุวัฒนะใช่ไหมมันเป็นยา ยาที่คอยเกิดอายุวัฒนะอากาศเป็นยาเห็นไหมใครจะมาพูดเหมือนลุงออกมีเรื่องแผ่นดินเนี่ยใครจะมาเล่าให้ฟังเหมือนลุงออกเล่าให้ฟังหรือเปล่ามีอยู่เด้อ เอาถ้ามีก็ดีมีมากๆหน่อยก็แล้วกันจะได้ช่วยกันเผื่อแผ่แบ่งปันกันเข้าไปสำคัญแต่เพียงว่านี่แหละคือประโยชน์ที่ได้ยินเป็นบุญว่าไปโน่นพูดอย่างว่าตัวเองมีบุญเฮ้ยบุญคืออะไรจะรู้นะบุญคือความเข้าใจก็รู้และเข้าใจก็นำมาเล่าให้ฟังรู้และเข้าใจจึงนำมาเล่าให้ฟังพอฟังแล้วเข้าใจไหมล่ะเข้าใจก็มีบุญก็บุญต่อบุญก็แค่นั้นก็คนมีบุญมาเล่าให้ฟังเราฟังแล้วเข้าใจเราก็มีบุญงั้นบุญต่อบุญบุญร่วมกับบุญบุญสามัคคีบุญบุญคือความเข้าใจอย่าลืมนะครับ
รู้แหละเข้าใจจึงมาเล่าให้ฟังไงก็คือบุญฟังแล้วเออใครควรนิดหน่อยเอ้ยมันเข้าใจวะสนุกก็ต่างคนต่างมีบุญก็ไปด้วยกันได้ง่ายๆใช่หรอพี่ถ้าไม่เข้าใจกันไปตามกันได้ไงมนุษย์ไปตามกันไม่ได้หรอกต้องเข้าใจกันจะมากน้อยค่อยแรงประกันใดหรือไม่ประกันใดมันจะไปกันได้นะแมนบอผมว่าใช่เลยพี่นะเอออ้าวตกลงไม่มีคำถามอ่ะเนี่ยว้ายให้ผมให้ผม จ้องดูแต่คำถามอยู่เอ้าหายไปไหนละภาพดีวะนี่ภาพหายไปเลยงานเนี่ยเขียนไปเขียนมาหมุนติ้วๆอย่างเดียวหมุนติ้วๆอย่างเดียวใจเย็นพี่ตอบนี่เป็นคำถามนะครับเออวันนี้เห็นว่ามีใครจะโทรถามมาเดี๋ยวนี้มีเปล่าไม่รู้จะถามถ่ายเรื่องอะไรก็ว่ามาตามเกิดตามมีนะครับนอนนอนมีไหมอ๋อมาแล้วจ้าว่าหน้าตาเป็นไงลุงออกลุงออกหน้าตาในจอเป็นไงล่ะผมดูคำถามนะครับทีนี้นะนั่นนะครับดูคำถามนะครับมวกเหล็กสระบุรีรับรู้รับแซบรับชมรับรู้รับแซบรับชมส่งมาหาหนูแน่กลิ่นบุหรี่คุณลุงอ้าวแล้วกันว้าอยู่ไกลกันขนาดนั้นยังรับกลิ่นบุหรี่ลุงออกได้เหรอฮะคนอะไรคนไกลแม่ขนาดเฉลยเป็นนี่ถือว่าจมูกทิพย์แล้วนะได้จมูกทิพย์แล้วจ้าผมสูบอยู่ดีอยู่บ้านผมแล้วทั้งนั่นท่านนั่งอยู่บ้านท่านได้กลิ่นบุหรี่จะให้คิดยังไงอ่ะก็บอกว่าท่านได้จมูกทิพย์ใช่ไหมจมูกทิพย์ปากทิพย์มีไหมครับเป็นอย่างไรอุ้ยก็กายทิพย์นั่นไงคำว่ากายทิพย์จมูกก็คือรูปมันเป็นรูปใช่ไหมกายใช่ไหมครับปากมันก็กายใช่ไหมครับทางอีสานเขาเรียกว่าปากเข็ดปากศักดิ์สิทธิ์ปากทิพย์ปากศักดิ์สิทธิ์เข้าใจไหมครับปากศักดิ์สิทธิ์พูดแล้วพูดสิ่งใดจะเป็นสิ่งนั้นเขาเรียกปากศักดิ์สิทธิ์เข้าใจไหมครับก็มีแต่นู่นพระอรหันต์นู่นนะครับเพียงแค่รู้ไว้ก็แล้วกันเนาะก็เป็นประมาณนั้นแหละครับเราท่านก็รู้กันเอาไว้ใช่นะเผื่อว่าวันหนึ่งจะพัฒนาไปถึงระดับนั้นได้มันจะรู้พระอรหันต์ก็มีปากเป็นทิ่มจริงนะใช่ไหมล่ะตกลงไม่มีคำถามนะเฟซไม่มีแล้วนะครับผมไปช่องใหม่แล้วนะผมไปช่อง YouTube นะจ๊ะปึ๊บก็รอคำถามก็ไม่มีเนี่ยก็ไปสิครับอยู่ทำไมล่ะมันเรามีหลายห้องมาดีตรงนี้ครับออกห้องซ้ายเข้าห้องขวาเรามีหลายชั้นเรามีชั้นล่างมีชั้นบนอยู่ชั้นล่างเพียงพอแล้วขึ้นชั้นบนบ้างเนี่ยอยู่ในห้องพอใจแล้วก็ออกนอกห้องบ้างประมาณนั้นครับเขาเจ๋งนะแจ้งเพื่อทราบด้วยหนึ่งฮะท่านไหนที่ใช้เฟซนะฮะมันคนใหม่คนใหม่จะเข้ามาเป็นแฟนเพจเฟซมีข้อจำกัดอยู่สักรู้จะเป็น 5,000 บุคคลนะครับมันเต็มมันเต็มคนใหม่จะเข้ามาเป็นแฟนเพจไม่ได้เลยทำไงดีอ่ะ
ย้ายที่ดีไหมครับท่านที่เป็นแฟนเพจอยู่เวลานี้เปิดโอกาสให้กับคนนอกเข้ามาในบ้านหลังเดียวกันเนี่ยวิธีการย้ายก็ไม่ได้ตกหล่นให้นี้ไปไหนนะครับนะก็ย้ายออกจากเพจแฟนเพจของเฟซนะออกไปไว้ที่นู่นไอ้กดติดตามไงนะตัวเองก็จะไม่หลุดหายไปไหนใช่ไหมล่ะกดติดตามแล้วก็ใส่กระดิ่งกิ้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 งหน่อยเห็นไหมเวลารายการนี้มามันก็ปลุกถึงในมุ้งเลยเห็นไหมเห็นไหมเราออกจากเข่งที่เรียกว่าเฟซเนี่ยสละสิทธิ์ไปอยู่ในซับสไครต์หรือว่าช่องกดติดตามนั่นแหละครับไปให้คนรุ่นน้องเข้ามาในบ้านเราบ้างนะเราก็ไปอยู่ห้องโถงเลยทีนี้ครับจะมาบ้านหลังเนี้ยไปอยู่ในห้องโถงเลยห้องรับแขกรับคนเลยห้องโถงแล้วกันนะมาส่วนก็อยู่ในบ้านหลังเดียวกันอยู่ไม่ได้หายหนีไปไหนนะครับโอเคนะครับเปิดโอกาสให้คนเข้ามาในเฟซมันจะไปอย่างนั้นแล้วก็ไปอยู่ใน ช่องกดติดตามโอเคนะครับง่ายนะง่ายนะเอาละต่อไปนี้ก็ดูซิว่าห้อง YouTube มีอะไรบ้างคนในบ้านห้องนี้โอ้โห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 คุณลุงครับตอนนับอากาศได้ครั้งแรกๆก็ง่วงนอนมากๆหลับไปเลยโอ้โหยอดเยี่ยมกระเทียมโทนแถมดองอีกต่างหากนี่คนไหนไม่เคยลองกระเทียมโทนลองนะมันเป็นไงถึงบอกว่ามันแน่จังเลยประมาณนี้ถูกต้องครับดีมากครับทำไปเรื่อยครับทำทิ้งทำขว้างแต่เต้แมนก็บอกทำทิ้งทำขว้างทำทิ้งทำขว้างบอกในอากาศเป็นยาอำเป็นอมฤตเป็นยาอายุวัฒนะอากาศลุงหงอกนี่บอกว่าอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาต้นไม้ใบหญ้าทั้งหมดเป็นยากุ้งหอยปูปลาปลาชิวปลาสร้อยเป็นอาหารนี่นะครับส่วนเป็นยาก็ยาไปส่วนเป็นอาหารก็เป็นอาหารไปเห็นไหมเห็นไหมจำสิครับพวกนี้ภาษาต้องจำพี่ก็โอ้ยจำเอาไว้เป็นไรเป็นไรมอนอเมอร์ที่ใช้ทำเทฟลอนเกิดจากเอทิลีนผสมสารใดครับอุ้ยยอมเรื่องนี้ต้องไปถามคนที่เข้าเรียนเดี๋ยวมันมีวิชาสาหะอะไรนะในพวกโลหะศาสตร์ครับพวกนี้โลหะศาสตร์นะครับต้องไปเข้าคอร์สเรียนรู้เรื่องของโลหะศาสตร์นะครับ ก็หนีไม่พ้นพวกเคมีนะครับพวกโลหะศาสตร์นะครับไปรู้ทางนั้นลุงหอกบ่ฮู้บ่หันเด้อรู้ก็จะบอกว่ารู้ไม่รู้ก็จะบอกว่าไม่รู้เห็นไหมห้อยขอนอ่อนฝนตกแล้วเนี่ยดีจังเลยจังขอนอ่อนกับขอนแก่นอยู่ใกล้กันนะถ้าฝนตกที่ขอนอ่อนขอนแก่นฝนก็ตกด้วยเหมือนกันทำนองเดียวกันถ้าฝนตกเชียงใหม่เชียงเก่าก็ตกเหมือนกันมาใช่ไหมล่ะพร้อมอยู่ใกล้กันผมว่าปีพ.ศ.2537เร็วไปครับตอนนั้นเพิ่งมีบิ๊กซีแจ้งวัฒนะและมีโปรแกรมเนสแคปโอ้เนวิเกเตอร์โอ้ตาโอ้เอาเข้าไปเอาเข้าไปดีสกลนครฝนตกหนัก3วันแล้วจ้าหว่ายยี่หลีเดียวมันคือคักถวานก็ดีสิครับฝนตกก็ดีสิครับเย็นไหมล่ะทีนี้ฝนตกเย็นครับ
โอ้โหดีดีดีโอ้ข้อมูลนี่ดีจังนะ2541 Google ก็เกิดว่าพี่น้องนั่นๆๆ2541 Google เกิดเลยเด็กเกิดหลังมันจะถึงมกราคมปี37 38 39 40 41เห็นไหมแปลว่าเด็กรุ่นนี้เขาเกิดมาทันกับ Google ใช่ไหมครับ Google พอจะรู้ภาษีภาษา Google ก็มาแล้วไหมครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นผมต้องบอกว่ามันไวนะมันต่อเนื่องกันนะครับรุ่นนี้ไวนะต่อเนื่องนะบอกให้ทราบไว้นะครับเพราะฉะนั้นเป็นไวที่เขาจะร่วงรู้อะไรต่างสารพัดที่เขาจะรู้นะเพราะว่าเขาเกิดมาก่อนอากูเพียง 3-4 ปีเองทันกันพอดีแล้วครับนะ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  ผมว่ากรรมคือการกระทำและผลแห่งกรรมก็จะสนองบัดเดี๋ยวนั้นแต่คนส่วนใหญ่คิดว่ากรรมทำแล้วจะสนองเมื่อเท่าชราแก่ชราหรือตายไปแล้วนู่นเนี่ยตกนรกอเวจีลุงหงอดคิดแบบนี้ถูกหรือเปล่าครับไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรผิดกรรมคือการกระทำผมบอกว่ามันถูก 1% เนี่ยจะหาว่าเป็นกรรมคือตัวเกิดถูก 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์เศษสวัสดิ์ร้อยก็แล้วกันไม่เกิดไม่มีกรรมง่ายๆคือไม่มีเกิดไม่มีการกระทำง่ายจะตายไปถ้าไม่เกิดก็ไม่มีการกระทำเห็นไหมครับใช่นะมันคิดย้อนไปย้อนมาแป๊บเดียวเองแล้วก็จะได้ข้อจริงกันออกมาเออจริงสิวะเออลุงหงอกพูดถูกก็ตามลุงหงอกไปต่อก็แขนเองถ้ามันถูกจริงตามที่ว่านี้ตามลุงหงอกไปอีกลุงหงอกจะพาขึ้นเขาขึ้นลงห้วยลงขึ้นดำน้ำดำเข้าป่าเข้าถ้ำเข้ามันหาทำเข้าไม่ได้ทุกวันนี้มันทำแห้งแล้งหมดโอ้เสียดายบางเพจมีเป็นแสนไม่เห็นเป็นไรอ้าวไรน้องอันเนี้ยเอาเข้าไปจะมี200,000 500,000ก็ไปตามเกิดตามมีโอเคนะวันนี้ก้าลุงออกพลังหลัก 60% ไม่ศูนย์พลังเฉลี่ย 40% ที่เราใช้ให้หมดไปวันๆเราจะทำอย่างไรเอาทั้งสองมารวมให้มีคุณภาพประสิทธิภาพสูงสุดเออพลังหลักพลังที่ใช้ไปเออก็เหมือนกับถ้ามีสตังค์นะเงินคงคลังเงินคงคลังมีอยู่60มีทุนอยู่60นะส่วนที่กระแสหมุนเวียนอยู่40เนี่ยถ้าคนคิดได้งี้ในการใช้เงินนะครับคงคลังเอาไว้สต็อก 60% เอาตัว40เป็นตัวหมุนเวียนคนในคิดได้งี้แจ๋วนะครับนะถ้าคิดในลักษณะของการใช้เงินยังไงก็ใช้ได้ไอ้ผมไม่มีจะให้คิดก็เลยเล่าสู่ฟังเฉยๆครับเหมือนกันฮะเรื่องของพลังงานก็เช่นเดียวกันนะครับพลังงานก็ของเราโดยเนื้อแท้นะพลังงานมาจากบิดอนมารดานะจำนะครับตรงนี้พลังงานมาจากตรงนั้นมาจากเผ่าพันธุ์นะฮะพลังงานที่ว่านั้นคือพลังงานความร้อนเราเรียกว่าธาตุไฟนะครับได้มาจากบิดอนมารดาโอเคนะครับทีนี้เจ้าธาตุไฟมีอยู่ในตัวแล้วพอเวลาแอมาก็มาดื่มกินเองก็แปลว่าอาหารนะเรามีต้นทุนมาแล้วนะพลังงานต้นทุนมันทั้งหมด 100% มาพลังงานที่อยู่ในตัวเรานะครับมา 100% โอเคนะพอเราแอออกมาแล้วเนี่ยมันมีสต็อกอยู่ 60% ตามที่ว่านี้ได้ไม่มีปัญหาแต่ไอ้เจ้า 40% นี่นะครับก็มาจากอาหารดื่มกินไปใช่ไหม
ถ้าเดินอย่างเงี้ยมันเดิน 60% อาหารดื่มกินไปดื่มกินไปทยอยเข้ามาไปเงี้ยมันก็ไปคู่กันคิดในรูปแบบนี้ก็ได้ครับเรื่องของพลังงานก็คิดในรูปแบบที่เราความเข้าใจมันต้องไปคำนวณให้มันเสียศูนย์หรอครับเอาแค่ความเข้าใจอะไรก็สู้ความเข้าใจไม่ได้เพราะคำนวณมันก็ตกสุดก็อยู่ที่ความเข้าใจฉันได้ใช่ไหมคำนวณตัวเลขที่สุดก็คือความเข้าใจเข้าใจก่อนคำนวณไปทำไมวะเงี้ยมันเข้าใจแล้วคำนวณไปทำไมวะเงี้ยเห็นไหมครับมันก็กลับขั้วกลับข้างเพราะว่ามันง่ายนะชีวิตง่ายขึ้นเยอะมากความเข้าใจนะจะเข้าใจอะไรต่อไม่อะไรก็ง่ายเยอะเยอะมากๆครับแค่นะมันอยู่ที่ว่าใครล่ะครับเป็นผู้ที่ชี้แนะชี้นำให้เราเกิดความเข้าใจโดยง่ายเพราะฉะนั้นจึงมีคำว่าคุณครูขาไงคุณครูครับไงพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของชาติจึงมีตรงนั้นก็สืบสานกันมาเห็นไหมครับก็ให้เคารพให้ความเคารพเคารพสักการะผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้กับเราได้รู้และเข้าใจโดยง่ายนั่นนะกราบเช้ากราบเย็นไปเถอะครับเป็นอะไรแบบนะพระคุณของพ่อแม่ยังไม่พอพวกคุณของครูผู้ใดก็ตามที่ประสิทธิ์ประสาทให้เราได้รู้เรื่องอะไรนั่นแหละครับยกไว้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมไปเลยเป็นไรไปล่ะใช่ไหมผมว่านะถ้าเป็นผมคิดเองนะเผอิญผมเป็นคนที่ไม่มีครูมันจะไปกราบใครไหว้วอนใครจะเนี่ยไม่มีครู คนไม่มีครูเป็นอย่างนี้นะครับก่อนอย่างที่พูดในฟังไม่มีใครสอนนะที่ว่าเนี่ยผมไม่เคยไปปฏิบัติธรรมนู่นนี่นั่นเลยครับผมไม่เคยบวชเคยเหมือนกัน3 วันนะบวชฉลองโบสถ์บวชแค่3 วันอ้างเอาสิ่งนั้นก็มาใช้ก็ไม่ได้มันมีผู้อ้างเยอะนะครับโอ้ยบวชมาตั้ง20 พรรษาฉันบวชมานะมันได้อะไรบวชเปลืองข้าวสุกเสียข้าวสารหรือเปล่าเนี่ยมันมีคนคิดกันด้วยนะระวังจะไปอ้างเอาการบวชมาพูดนะท่านที่มักจะชอบเอาการบวชเรียนเขียนอ่านเข้ามาว่าเนี่ยระวังให้ดีนะถึงทุกวันเนี่ยเด็กเกิดหลังมันที่หนึ่งมกราคมก็ถอนงอกง่ายๆนะจะมาเปลืองข้าวปลาอาหารของญาติโยมตั้งแต่ไรแล้วเนี่ยระวังให้ดีๆครับเนี่ยระวังให้ดีๆที่บวชเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่างอไม่เตือนระวังให้ดีโยมระวังให้ดีลุงออกเตือนให้ฟังแล้วเด้อสิบอกให้ไม่นั่งขอบคิดเองนะฮะก็หวังว่าคงจะพอเข้าใจนะครับคุณกัลยาเนาะเรื่องของไอ้เจ้าพลังงานก็เข้าใจตามเนี่ยลองเข้าใจเล่นเพราะว่าพลังงานเนี่ยมีแต่มันมองไม่เห็นแต่เรารู้สึกได้ใครก็ตามที่รู้สึกตัวเองว่ามีความแข็งแรงตลอดการตลอดไปความแข็งแรงรู้เนี่ยความแข็งแรงของเรารู้นะครับวันไหนที่มันอ่อนล้ามาเราก็จะรู้เหมือนกันไอ้เจ้าความแข็งแรงนี่มันเสมอต้นเสมอปลายไหมอย่างผมนี่นะฮะนาทีนี้เอานาทีนี้มัน74นะกับอายุผม14-15 ปีผมว่าร่างกายผมความแข็งแรงผมจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะมันเป็นความจริงมันจะมีช่วงที่รู้ตัวว่าอ่อนแอจริงๆคือวันนั้นมันนอนไม่หลับมา7 วันครับไม่หลับหรือนอนไม่หลับก็พอๆกันนะเนาะไม่หลับไม่นอนก็แล้วกันไม่หลับไม่นอนกับนอนไม่หลับนอนน่ะมันไม่หลับอะไอ้ไม่หลับไม่นอนก็เดินวนเวียนเหมือนเสือติดจั่นโอเคมั้ยครับคําว่าไม่หลับไม่นอนความภาษาความหมายภาษานะครับไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนก็คือไม่หลับไม่นอนนะเดินวนเวียนเหมือนเสือติดจั่นอยู่7 วัน 7 คืนก็ทำงานได้ทั่วไปซึ่งต่างจากคำว่านอนนะไม่หลับนอนไม่หลับมันทรมานเหมือนกันนะครับไม่หลับไม่นอนมันได้งานนะพี่เอ๋ยมันได้งานนะไม่หลับไม่นอนได้การนะมันดีนะเพราะว่าพละกำลังมันไม่ตกอ่ะกินก็กินไปไม่หลับไม่นอนนะเอาสิ่งนี้เข้ามาคิดครับมันก็จะมีข้อยุติสำหรับท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของการหลับนอนโอเคนะนอนไม่หลับกับไม่หลับไม่นอน
ข้าใจเนาะสองคำนี้ค่อยไปแล้วค่อยกลับนั่นเองนะครับคิดไปแล้วคิดกลับเรียกว่าคิดสองด้านสองทางไปแล้วก็กลับแล้วจะรู้ตัวทีนี้ครับเห็นนะทีนี้ไอ้ตอนที่ไม่หลับไม่นอนยอมรับว่าหมดแรงไม่มีแรงเลยไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยอ๋อคนหมดแรงไปอย่างนี้เหรอชีวิตจริงเราก็รู้ว่าการที่ไม่มีแรงไม่ได้มีแรงเนี่ยมันยกแขนยกขามันไม่ได้เลยจริงนี่อ่อนเปียโหยิ่งกว่าเป็ดอ่อนยิ่งกว่าเป็ดเป็นไงวะเป็ดเป็ดอ่อนเป็นไงวะนี่จะเอาอะไรมาเทียบอ่อนยิ่งกว่าเป็ดอ่อนกว่าน้ำเต้าหู้ได้ไหมไม่รู้อ่อนกว่าปริงก็แล้วกันง่ายดีพอได้นะรู้จักคำว่าปริงเนาะนั่นคืออ่อนตรงนั้นไม่มีเรี่ยวแรงต่อมาครั้งที่สองมีไหมครับไม่มีเรี่ยวแรงเวลาผมเป็นไข้ผมก็ว่าผมมีเรี่ยวแรงอยู่นะเวลารู้ตัวเป็นไข้เนี่ยใช่ไหมเวลาตัวเป็นไข้ทั่วไปนะครับผมก็ยังบอกว่าผมยังมีเรี่ยวแรงอยู่นะแต่ไม่เต็มร้อยก็แค่นั้นเองนะครับแต่ไอ้ที่บอกว่าไม่หลับไม่นอนเนี่ยมันไม่มีจริงๆนะมนุษย์ไม่มีแรงไปอย่างนี้เหรอมันก็ทำให้ชีวิตจริงเราเรียนรู้ครับว่ามันมีแรงเพราะฉะนั้นเราจะเข้าใจคนที่อ่อนแรงอ่อนแรงนะแรงเหลือน้อยพละกำลังเหลือน้อยในพวกอ่อนแรงจึงเข้าใจบรรดากลุ่มที่เรียกว่าอ่อนแรงกล้ามเนื้ออ่อนแรงนี่เป็นต้นโอเคไหมครับก็ประสบการณ์ตรงเรามันเป็นเช่นนั้นจึงได้รู้จึงเข้าใจบุคคลที่มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงเอาทางนั้นก็มาที่นี่ก็เอาแรงไปก็กลับบ้านไปก็แค่นั้นไม่มีเงินไปหาที่อื่นไม่มีแรงมาเอาที่นี่ลุงงอมีแรงให้ก็แค่นั้นเองด้วยสองมือเปล่านี่แหละอะไรทำนองนั้นโอ้ไหมครับ สำคัญว่าให้แรงไปแล้วไปตบตีใครไม่ยอมนะเอา อย่างนั้นไม่ยอมเด็ดขาดนะครับก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อกรุณาทราบท่านใดก็ตามที่ได้พละกำลังจากลุงออกไปแล้วเนี่ยครับไอ้เจ้าพนักงานที่บริสุทธิ์ห้ามนะครับห้ามเด็ดขาดนะครับห้ามเลยนะครับห้ามตบห้ามตีใครไม่ได้เลยนะครับเป็นข้อห้ามอย่างมหันตโรนะครับนะขอได้โปรดรับทราบกันนะครับไม่ใช่ได้ไปแล้วโอ้ยได้หอกได้ดาบไปทิ่มไปแทงคนอื่นเขาอย่าทำนะครับอย่าเด็ดขาดนะขอสงวนสิทธิ์นะครับเรื่องนี้เห็นไหมล่ะไปนู่นเลยแทนที่จะหวนเรื่องอื่นชวนเรื่องแรงซะเนี่ยเสียดายเหมือนกันเนาะให้ของดีไปแล้วของดีไปทำไม่ดีให้ได้ยังไงนะต้องมีสัจจะเขาเรียกว่าสาบานตันคนยุคก่อนมีการสาบานก็มอบสิทธิ์ไงใครจะไปมอบสิทธิ์มอบครูก็ต้องมอบครูมอบขันต่างๆนะครูบอกว่าต่างๆนั้นอย่านอกรีดนะนอกรีดก็ซวยนะด้วยอย่างเงี้ยยุคก่อนสมัยก่อนก็เป็นยังไงนะครับยุคนี้มีหรือเปล่าไม่รู้นะที่ว่านะมีไม่มีก็ไม่รู้แล้วครับเล่าให้ฟังแค่นี้ก็น่าจะตั้งความสังเกตสังกาได้พอประมาณสำหรับบุคคลที่พอจะมีปัญญาถึงจะมีไม่มากมีน้อยก็แล้วกันมีน้อยก็ยังมีนะปัญญานะไม่มีจะยุ่งเลยนะครับใช่ไหมล่ะ พอไหวนะคุณกัลยาเรื่องของพลังงานในส่วนตัวเราจะรู้เองนะครับจริงๆแล้วไม่เราใช้ไปแล้วก็บริโภคอาหารไปนะฮะ 40% ก็ยังคงอยู่นะครับบริโภคอาหารมันก็ต่อเนื่องไปนะอาหารดีๆอาหารดีๆคืออาหารอะไรกินแล้วอร่อยใช่ไหมอาหารดีๆต้องครบ5หมู่ที่สั่งสมกันมาสั่งสอนกันมาโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่อะไรวิตามินนะองค์กรสร้างง้อมาจากตะวันตกเขาจับยัดมาตลอดกับลุงงอคนละเรื่องเลย แล้วก็มาวัดสิเนี่ยอายุใครจะมียาวยืนยาวกันจะเนี่ยแน่มาพวกเนื้อนมไข่ตายก่อนลุงงอเงี้ยรับรองเลยครับอายุเท่ากันนี่ตายก่อนเงี้ยไม่มีเนื้อท้าด้วยทีว่า พวกเนื้อนมไข่เนี่ยถ้าขณะนี้อายุ30ปีสมมุตินะผมมัน74แล้ว75แล้วเนี่ยได้เผาก่อนลุงงอแงอายุ30ปีท้าด้วย
พวกเนื้อนมไข่นี่ท้าด้วยท้าพันจอเนี่ยรู้สิมันจะขนาดไหนท้าพันจอเนี่ยครับคอยดูแล้วกันเห็นไหมลุงครับการที่ได้ฟังธรรมจากผู้บรรลุธรรมถึงขั้นอรหันต์และได้ถามไถ่ปัญหาเพื่อแก้ไขตนเองจะเกิดบุญเพียงใดครับและเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้พบผู้บรรลุธรรมจะแตกกันแตกต่างกันเพียงใดครับห่วยก็แตกต่างกันแล้วครับบอกว่ามีคำอุปมาประมาณนะครับชีวิตจริงถ้าหากว่าเดินชนพระอรหันต์นะครับเหมือนกับตกอยู่ในอ่างของทองคำนะครับนี่ทองคำมีราคาเนาะมีราคามากทองคำนะครับถ้าได้เดินชนแค่เดินชนนะถ้าได้มีโอกาสเดินชนพระอรหันต์คำถามมีว่ามีด้วยหรือพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงนี่มันยากตรงนี้ครับมีด้วยหรือพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงถ้ามีขอชนสักหน่อยสิขอชนสักตั้งทีนี่จะได้ตกอ่างทองคำทีอุปมาว่ามีแต่ดีกับดีนั่นเองครับโอเคนะมีแต่ดีกับดีเป็นมงคลกับชีวิตเงี้ยพิชิตความเจริญกับตัวเองโอเคไหมเป็นมงคลกับชีวิตพิชิตความเจริญงอกงามให้กับตัวเองทั้งกายใจจิตสติสมาธิปัญญามีทรัพย์สินคานสมบูรณ์กับบริบูรณ์โอเคไหมครับนั่นแหละครับถ้าได้มีโอกาสเดินชนพระหันนะครับมันยากตรงที่ไม่มีป้ายแขวนคอนี่แล้วพี่ยากจังตรงนี้ใดๆมันดีหมดกันแล้วกันนะขอให้มีพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงเถอะส่วนหนึ่งนั้นก็มากพระอรหันต์อยู่ไหนก็ไม่รู้มีแต่ชื่อเรียกขานกันทุกวันเนี่ยโอ้ยขอให้เจอกันแล้วกันนะขอให้ท่านอยู่น่าเจอที่เคารพทุกท่านนะครับเจอพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงสิจะได้มีสภาพสภาวะจะได้มีเนื้อตัวกลิ่นไอของความเป็นอะไรนั่นน่ะที่ว่าไอ้ฟังเมื่อกี้เนี่ยจำไม่ได้แล้วหรอโอเคเนาะมันก็ต่างกันแน่นอนอยู่แล้วล่ะครับเรื่องนี้ผมติดตามลุงออกมานานแล้วครับแต่ไม่เคยงับอากาศสอนผมหน่อยแล้วงับอากาศกับหายใจต่างกันยังไงครับไหวอย่างนี้ต้องไปตามไตเติ้ลแมนแล้วนะครับไตเติ้ลแมนเขาเรื่องงับอากาศเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญนำพางับอากาศวันนี้เห็นที่นี่เขาก็ช่วยคนหยุดไม่สามสี่คนมากเลยงับอากาศก็นั่นๆๆๆเอาไอ้ตามใจเต้นแบนเอาครับผมนั่นๆๆๆก็อยู่ในยูทูบนั่นแหละครับกองในยูทูบบ้านเราดูทีวีนั่นนะครับกดไปเกลียไปนะครับดีไหมพี่ผมว่าดีนะเราแบ่งกันทำงานนะครับคนไหนถนัดงานก็ถนัดงานนะครับเรา อะไรก็ลงเอ่ยที่ลุงหงอกหมดโอ้ยลุงหงอกก็แย่สิพี่ อยากจะได้ใจเต้นเกินเนี่ยมาช่วยแบ่งเบางานหน่อยงานมันเยอะเหลือเกินมีหรือเปล่าใจเต้นเกินมีหรือเปล่าครับมีเราแสดงตัวหน่อยได้ไหมครับจะได้พาไปล่ารางวัลโนเบลซะหน่อยจะได้มีประวัติคนไทยได้รางวัลโนเบลไว้ติดหนังหมาใช่ไหมครับใช่ไหมครับเอาไว้ติดหนังหมา เอาไว้ติดหนังหมาขี้เรือนคนไทยคนหนึ่งได้รับรางวัลโนเบลจะจารึกชื่อนั้นติดเอาไว้หนังหมาขี้เรือนดูมันเป็นยังไงทำในสิ่งที่เขาทำไม่ได้กันดูสิมันร้อนนักร้อนหนาโลกไปเนี่ย
อ๋อมันตกไปสักครึ่งโลกเองฝนนี่ดีไหมพี่มันร้อนนักร้อนหนาหืมร้อนจังเลยร้อนจุงเบยจุงเบยจังไอ้ตอนนี้หายไปแล้วจุงเบยจุงเบยนี่ตกลงไม่มีแล้วนะผมดูเวลาแล้วจ้า20:1621:16มีใครถามอะไรโทรศัพท์สายตรงก็ได้นะ02-985-9886เห็นไหมมีเหมือนกันนะกามีเหมือนกันนะกา985-9886เด็ดกานะกามีหรือเปล่าไม่มีบ้านใครบ้านไกลนะกาหมดแล้วเหรอคำถามคำตอบมีหมดแล้วเหรอครับเมื่อวานผมสนุกนะคำถามเขาตอบเมื่อวานนี่สนุกครับก็อย่าลืมวันที่18 พฤษภาเป็นวันที่ลุงหงอกไม่เกิดนะอายุครบ74ขึ้น75โทรศัพท์มาจริงเชิญครับผมสวัสดีครับพูดพูดมันทำไมมันพูด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 เป็นภาษาหลุดว่าไงคุณมุ่งพวงโอเคได้คุณพุ่มพวงผมเรียกคุณพุ่มพวงผมพูดกับโทรศัพท์ผมพูดคุณพุ่มพวงอะไรฮัลโหลน่ะหลุดซะแล้วคุณพุ่มพวงน่ะหลุดง่ายหลุดไวจังโอเคไหมไม่มีนะเนี่ยไม่มีนะคำถามไม่ต่อนะครับโอ้ยต่อลมหายใจให้น้อยคำถามนั่นนะวันนี้ก็ไม่ได้หวีพ่อหวีผมเลยวันนี้กระโดดใส่ไมโครโฟนเลยเป็นงี้แหละดูสิอ้าวเชิญครับผมมาดีครับหนูใครลุงหนูเองอ๋อลูกใครหลานใครเนาะหนูเองเนี่ยที่ไปหาลุงออกวันนั้นนี่คะโอ้โหตายเลยนี่ลุงไม่ไปโรงพยาบาลนะคะเอาข้อมูลแค่นี้จำไม่ได้ครับคนมาหาผมวันไม่ไปโรงพยาบาลนะคะที่ไม่ไปโรงพยาบาลฮัลโหลครับผมไม่ต้องโลแล้วได้ยินกันอยู่แล้วโลทำไมล่ะนะที่ไม่ไปโรงพยาบาลหมายความไงครับที่วันนั้นไปตอนเช้าแล้วลุงบอกว่าให้รีบไปโรงพยาบาลไปรับออกซิเจนนะคะอ๋อพระเถยได้ไงต่อครับค่ะยังไงต่อครับดีไม่ดีดีแต่ว่ามีอยากได้พลังงานจากลุงอยากให้มันดีขึ้นนะคะเหรอฮะลองอธิบายเวลาผมแนะนำเนี่ยมันตรงความกับนั่นไหมพอเวลาไปถึงโรงพยาบาลแล้วหมอก็ทำอะไรกันบ้างครับก็ไปที่โรงพยาบาลหมอเขาก็ตรวจให้ตรวจอ้าปากแล้วก็วัดความดันแล้วก็วัดเอาระดับออกซิเจนเขาบอกระดับออกซิเจนปกติความดันปกติแล้วก็บอกว่าที่ไปแล้วหลังจากนั้นเขาก็ให้อาปากแล้วก็ดูว่ามีเส้นทางมีอะไรไหมเขาก็บอกว่าที่ไอเขาไอมีเลือดมีเส้นผ่าปนมาเป็นเพราะว่ามันลงปอดเขาก็เลยให้ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียมาแล้วก็ยาละลายเส้นผ่าค่ะแค่นั้นก็กลับบ้านใช่ไหมครับใช่ค่ะตกลงไม่ได้ให้น้ำเกลือเนาะไม่ได้ให้ค่ะแปลว่าเมื่อเวลาเราบริโภคยาที่วันนั้นแล้วก็ดีขึ้นเป็นลำดับเนาะดีขึ้นแต่ก็อาการไอก็ยังมีมันไอขึ้นด้วยเอาคำว่าดีขึ้นเป็นลำดับก็ตอบตรงนั้นก็พอครับผมจะได้ต่อได้ใช่เนาะ
ดีขึ้นระดับนะจากนั้นกลับบ้านเลยใช่ไหมครับวันนั้นโรงพยาบาลกลับบ้านเลยใช่ไหมครับหลังกจลาักบโรบง้พายนาบาเลลยค่ะจากนั้นก็ไปนอนหลับไหมครับคืนต่อมาหลับค่ะหลับสนิทมากไหมไม่สนิทค่ะไม่สนิทนอนไป3 ชั่วโมงก็ตื่นแล้วก็หลับไปตอนเช้าแล้วก็มาตื่นอีกตอนที่ห้าหลับตอนเช้าตื่นตีห้าใช่ค่ะให้คนฟังคิดยังไงวะเนี่ยหลับตอนประมาณ5 ทุ่มหลับไป3 ชั่วโมงแล้วก็ตื่นแล้วก็หลับต่อตอนประมาณ3:00ถึง 5:00โอเคพอจะลำดับปฏิบัติต่อให้ได้นะครับโดยรวมแล้วหลังจากตื่นแล้วก็มีเรี่ยวแรงขั้นขันมาเนาะมีค่ะเป็นมากผมอย่าแต่บ่อยนะถ้าแต่บ่อยแล้วมันจะไปต่อไม่ได้นะแค่แต่คือความต้องการผมรู้อยู่แล้วล่ะตรงนั้นนะใช่ไหมพอกำลังพูดเข้าไปสู่ความต้องการถ้าใช้คำว่าแต่ปุ๊บมันจะบล็อกตัวเองนะครับผมจะเข้าใจภาษาพวกนี้นะครับผมจะเข้าใจธรรมชาติของสิ่งเหล่านี้นะเพราะว่าที่สุดแล้วนะฮะมาถึงนาทีนี้เทียบจากวันที่คอตกมาหาผมตอนเช้าวันนั้นเนาะผมใช้ว่าคอตกนะทำไมผมจึงแนะนำอย่างนั้นฟังให้ดีนะครับผมเป็นคนที่ไวในการดูอาการของผู้คนนะครับบอกให้ทราบไว้จะไวมากแป๊บเดียวถ้าหากว่าช้าไปกว่านี้นะผมเชื่อว่าคุณจะหายใจไม่ไหวนะเพราะเริ่มตั้งแต่ลงจากรถเริ่มแต่ส่งเสียงส่งภาษาผ่านเสียงผมได้ยินเสียงโอเคเริ่มต้นเลยครับยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นปกติผู้คนเจอกันแต่เวลาเปล่งเสียงปุ๊บเท่านั้นนะครับแก้วเสียงมันบอกเลยทันทีว่าเฮ้ยไม่มีกำลังในการที่ขับเคลื่อนเสียงแล้วก็แปลว่าปอดมีปัญหาแต่ผมไม่ทักท้องเรื่องทักท้วงเรื่องปอดนะก็เลยอาการที่ช่วยปอดหน้าวันนั้นก็คือมีออกซิเจนนั่นจะช่วยได้ง่ายที่สุดก็เลยแนะนำให้ไปอ่ะไปโรงพยาบาลซะไปให้น้ำเกลือเขาจะให้ออกซิเจนด้วยมันพร้อมๆกันพอดีไม่ต้องรับน้ำเกลือเนาะไม่ต้องได้รับออกซิเจนเลยได้แค่ตรวจมาที่ว่าเมื่อกี้นี้นะครับถามว่าตั้งแต่คอตกเจอตอนเช้ามาถึงนาทีนี้ถามว่าสุขภาพร่างกายมีความเรียบแรงเทียบจากวันนั้นนะดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับผม55เนาะ55นะครับเอานะพร้อมนะเอาเสียงกระบังตกจากที่สูงพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงของผมเองนี่แหละครับอ้าวหายใจเข้าไปปืดปืดปืดเป็ดเป็ดเป็ด3 2 5 8 9จุด00นฟังเสียงผมฟัง2 เสียงให้ได้นะครับ เสียงคือพลังงานพลังงานมีทั้งบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ฟัง2 เสียงได้เสียงที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในตัวที่ไม่บริสุทธิ์จำเลยครับตัวนี้เข้าหูสู่ใจหัวใจกับปอดมันทำงานเชื่อมโยงกันอยู่นะครับมันเป็นกลไกอัตโนมัติบอกให้ทราบไว้เลยนะครับหลังๆมานี้มีภาษาแพทย์บอกว่าปอดตันนะครับปอดตันให้นึกสภาพถ้าหากว่าปอดคือท่อคือหลอดกาแฟหลอดกาแฟมันตันแปลว่าลมเข้าปอดไม่ได้เนี่ยพลังงานผมเนี่ยจะทะลุทะลวงให้ตัวปอดให้นะครับมือเคาะหน้าอกเบาๆดีมือเคาะหน้าอกเบาๆคล้ายๆกันไปเหมือนกับเคาะสนิมอ่ะ
ค่อยๆสีมันก็จะหลุดเองประมาณนั้นนะครับให้นึกถึงภาพตรงนั้นเอาไว้ถามว่าเป็นจังไดครับผมรู้สึกอย่างไรนั่นเองครับตัวหนักตอนนี้รู้สึกเบาแล้วก็ลมหายใจเบาขึ้นไม่รู้สึกหนักเวลาหายใจไม่รู้สึกอันหายใจได้ง่ายขึ้นนะเต็มปอดเต็มช่องมากยิ่งขึ้นนั่นคือสิ่งเดียวได้อันตรงนี้นะฮะไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์ไปทำงานแล้วมันจะรู้สึกได้ด้วยตัวเราเองคำว่าความรู้สึกจำครับไม่สามารถสร้างเครื่องมือมาชั่งตวงวัดความรู้สึกมนุษย์ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นมีแต่ธรรมชาติกับธรรมชาติเท่านั้นที่จะสื่อสารกันให้เกิดความรู้สึกระหว่างกันและกันได้โอเคนะขอให้เข้าใจคอนเซปต์นี้ให้ได้แล้วมันจะเดินต่อความรู้สึกนี้ถือว่ายิ่งใหญ่มากความรู้สึกก่อให้เกิดความนึกคิดความนึกคิดก่อให้เกิดความเข้าใจเห็นไหมต้องผันภาษานี้ให้เป็นนะเพราะฉะนั้นเอาความรู้สึกตรงนี้นะเข้าไปต่อเนื่องความเข้าใจนึกคิดกับพินิจพิจารณาต่อเห็นไหมจากนี้ไปก็หลับสบายเลยม้วนเดียวจบดีไหมโยมตื่นเช้าเลยถ้าอย่างนั้นถามว่าดีไหมดีค่ะตอนอย่างนั้นต้องตอบว่าถ้าได้ก็โหแจ๋วเลยเพราะเมื่อคืนที่ผ่านมาตื่นสองครั้งเนี่ยโอเคนะพอใจไหมครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่มีนะโอเคยินดีด้วยครับขอให้หลับให้สบายหายใจสะดวกนะครับสวัสดีครับนั่นแหละโอเคจบข่าวนะครับมีอะไรต่อฮะมีอีกเหรอเอาเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อแจ็คค่ะสวัสดีครับชื่อแจ๊ดเลยครับแจ๊ดค่ะโอ้เป็นไงแจ๊ดแจ๊ดผมรู้จักแต่อะไรนะฮอนด้าแจ๊ดอะแจ๊ดหรือแจ๊คค่ะแจ๊ดหรือแจ๊ดเอาให้แน่อย่าเร็วคุยช้าแจ๊ดค่ะโอเคแจ๊ดกับแจ๊ดอ้าวจากไหนเนาะจากประเทศไหนครับหนูอยู่พิษณุโลกค่ะไม่ฝนตกไหมฟิสิโลกฟิสิโลกเหมือนจะตกค่ะแต่ไม่ตกค่ะไม่ว้าวที่จริงฝนแค่มันตกที่กำแพงเพชรไปแล้วนะมันอยู่ใกล้กันไม่ใช่เหรอฟิสิโลกกับกำแพงเพชรอยู่ใกล้ค่ะเดี๋ยวคืนนี้ก็ต้องตกค่ะงั้นเหรอค่ะเอาถามอะไรมีอะไรว่ามาครับคันค่ะคันตามเนื้อตามตัวตามร่างกายตอนแรกคันที่เท้าก่อนแล้วเหมือนมีตัวไทยที่ฝ่าเท้าคันแล้วก็ลามขึ้นมาคันที่ขาแล้วเหมือนมีตัวไตที่หนูมองไม่เห็นแล้วตอนนี้ขยับขึ้นมาที่หัวที่หน้าตามลำตัวแล้วแตกจากไตเวลาไหนเมื่อใดไม่สามารถกำหนดได้แต่ถ้าช่วงแรกๆจะไต่จะคันตอนช่วงครบค่ำไปหาหมอมาแล้วค่ะหมอบอกว่าไม่อยากรักษาหรือว่ามโนหรือเปล่าหรือมีปัญหาทางจิตหรือเปล่าเครียดหรือเปล่าไปหาหมอผิวหนังทำคลินิกเขาก็ว่าประมาณนี้ค่ะมันเป็นเองค่ะหรือว่าร่างกายเราเป็นเองค่ะกินยาสมุนไพรเหมือนจะดีแต่ก็พอกินไปได้สักสองกระปุกข้าวสองกระปุกมันก็กลับมาเหมือนเดิมอะค่ะโอเคเข้าใจเรียบร้อยแล้วจ้าคำถามมีว่า
คันๆที่ว่านี้ถอยหลังไปได้หลายก้าวหน่อยนะถามว่ามันคันมากี่เดือนกี่ปีแล้วครับต่อเนื่องกันมาเนี่ยตั้งแต่พฤศจิกาค่ะพฤศจิกาธันวามกราคมกุมภาพันธ์มิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาตุลากี่เดือนครับเดือนค่ะ6เดือน7เดือนก็แล้วกันนะค่ะโอเคครับแต่ว่าที่สำคัญมันไม่ใช่การต่ายอย่างไม่ใช่การคันอย่างเดียวค่ะมันเหมือนมีตัวไรไข่ตามร่างกายหนูตามเนื้อตามตัวตามหน้าแต่ว่าหยิบออกมาไม่มีหรือว่ามันมองไม่เห็นนะคะเคยไปหาหมอผีบ้างไหมครับเคยไปหาหมอผีไหมไม่ค่ะเออดีแล้วดีแล้วดีแล้วหรือว่าอาบน้ำมนต์ก็ยังค่ะเพราะกลัวเพราะไม่กล้าไปอาบที่ไหนที่ไม่เคยไปแล้วไม่รู้จักเขาไปอาบทั้งมันทั้งเมืองทำไมต้องกลัวทำไมต้องกลัวทำไมอ่ะทีนี้อ่ะทำไมต้องไปกลัวแบบนั้นอ่ะอาบน้ำหมอกอาบน้ำหมอกน้ำมนต์พวกเนี้ยมันน่ากลัวอย่างนั้นเหรอในความคิดบางครั้งที่เคยเจอมาบางที่ก็หลอกบางที่ก็จริงแล้วไปหาที่เราไปหาที่จริงที่จะควานหาค่ะที่แบบเดินไปโดยที่ไม่รู้อะไรเลยแล้วก็เดินเข้าไปเราจะโดนหลอกได้กันไว้ดีกว่าแก้เนาะค่ะแย่แล้วก็จะแก้ไม่ทันถามว่าวินาทีนี้คันอยู่หรือเปล่าครับนิดๆค่ะคันตามแขนจะยิบยิบตามแขนตามข้างในร่มผ้าโอ้นี่ร่มผ้านะแต่ว่าไม่ใช่ค่ะตามเขาเรียกว่าอะไรใต้รักแร้ค่ะโอเครับแซบครับรับแซบเอานะคอยดูนะดูมันจะหายไหมเนาะเอานะพร้อมยังครับพร้อมค่ะพร้อมแล้วธรรมดาหายใจธรรมดาสูดเข้าไปให้ลึกๆกลั้นนานๆนิดนึงทำเองรู้เอง3 2เสียงผมจะเรียกว่าเสียงกะละมังตกจากที่สูงนะเสียงคือพลังงานจำเป็นหลักนิดนึงพลังงานที่ผ่านเสียงลุงออกนั้นเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์จำด้วยนะครับดูซิพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์ได้ไหมกำจัดอาการคันหายไปในนาทีต่อไปนี้ดูสิครับคุณคือเครื่องวัดเอาตัวคุณนั่นแหละเป็นเครื่องวัดเครื่องตวงเครื่องชั่งเครื่องวัดค่อยๆขยับตัวเองจุดให้มันคันมันเคลื่อนไอ้ที่ว่าคันไอ้ตัวไตตัวชอนตัวแฉยยิกใต้ผิวหนังเนี่ยนะครับยังไงก็สู้พลังงานบริสุทธิ์ของหนุ่มออกไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันจะไปวนๆมันเองนะครับหัวเหอเกาด้วยครับเกาหัวด้วยครับไม่รู้มันอยู่จุดไหนในร่างกายคนเกาหมดเลยฝ่าท้องฝ่าเท้าเหล่านั้นทั้งสิ้นไปหมดไปอยู่กับลุงงอกแต่ผู้เดียวไปของไม่ดีไปอยู่กับลุงงอกลุงงอกคือถังขยะใบใหญ่ประจำโลกใบนี้ทิ้งมันเลยโยมถามว่าเป็นจังได้ครับผมใช่ค่ะเฮ้ย hey! ท่านที่อยู่หน้าจอที่เราครับอย่าไปเชื่อเขานะเขาโกหกแน่แบบนี้เป็นไปได้ยังไงถ้าจิตเราคิดดีทุกอย่างจะดีตามเราค่ะจริงเหรอโอ้โหถ้าสิ่งที่เราคิดดีทุกอย่างจะดีตามปากเราค่ะงั้นคำถามมีว่ารู้จักลุงหงอกได้ไงครับจึงดันด้นโทรมาตอนนี้เวลานี้รู้จัก
้งขึ้นมาในเฟซค่ะเฮ้ยอยู่ๆมันก็เด้งไงขอเป็นเพื่อนมานานแล้วแต่วิถีชีวิตเป็นแม่ค้าก็คือได้ดูในคลิปบ้างได้ดูตามเฟซบ้างไม่ได้ปฏิปต่อแต่คือช่วงเนี้ยเหมือนเป็นเยอะเรายิ่งร้อนก็อยู่ๆก็จับโทรศัพท์โทรหาวันนี้แล้ววันนี้หนูก็ได้รักษาเลยค่ะงั้นเหรออยู่ๆมันก็เด้งมาดื้อก็แปลว่าเป็นแฟนเพจมาก่อนใช่ไหมครับใช่ค่ะกดติดตามกด Subscribe ติดตามนั่นใช่ไหมครับค่ะอ๋อก็ของดีซะกันเออเออหรือว่าหนูเป็นมนุษย์ที่โชคดีคนหนึ่งค่ะที่ได้เจอลุงเจอแค่ในจอนั่นนะค่ะเคยมาจัวเจอแบบตัวเป็นๆไหมครับยังไม่มีโอกาสค่ะแต่ในวันข้างหน้าคงมีโอกาสก็ได้ถ้ามีบุญสัมพันธ์ได้ไปไม่ใช่หนูพูดผิดถ้ามีบุญสัมพันธ์ต่อกันแค่นี้ก็ถือว่าเป็นพระคุณแล้วต้องขอบคุณโอเคครับคนที่คิดและพูดเช่นนี้ท่านที่อยู่หน้าจอที่เราผมเดาได้เลยนะฮะการประกอบอาชีพเขาจะไม่ขาดตกบกพร่องขอบคุณค่ะถามว่าใช่ไหมครับถามว่าใช่ไหมชีวิตจริงทุกคนเป็นแม่ค้าที่ว่าใช่ค่ะใช่ค่ะนั่นน่ะผมในวิถีชีวิตของหนูของนะคะครับก็คือเป็นเด็กที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่ก็คืออยู่กับตากับยายแต่การสวดมนต์ทำบุญทำทานรักษาศีลทำให้ชีวิตดีขึ้นสิ่งที่ไม่เคยมีก็มีสิ่งที่ไม่เคยได้ก็ได้มาโดยปฏิหารมาโดยถ้าง่ายๆก็ถ้าที่แล้วหนูคงทำบุญมาได้มาด้วยความสุจริตซื่อสัตย์สุจริตโอเคนะต้องพูดคำนี้จะได้เหมาะที่สุดค่ะนะฮะได้มาถูกต้องตามคันลองของประเพณีและวัฒนธรรมมนุษย์ที่อยู่ด้วยกันในสังคมค่ะคือหนูจะไม่ได้แต่สามีจะได้มาแทนหรือว่าถ้าเกิดว่าหนูตกทุกข์ได้ยากจะมีคนมาคอยอุปถัมภ์โอเคก็เรียกว่าโบราณบอกว่าเป็นคนที่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ก็คงประมาณนั้นค่ะเพราะว่าคุณมีความจริงใจมากในการโทรสื่อสารผมจะรู้ทันทีว่าบุคคลที่มีความจริงใจนั้นมันบอกเองนะฮะมันจะไหลไปเรื่อยล่ะแล้วก็ความต้องการในตัวเองของคุณเนี่ยชัดคมไม่เหมือนคนอื่นๆหลายๆคนที่เขาสื่อสารมาทางผมนั้นพอเวลาเสร็จภารกิจปุ๊บผมก็วินิจฉัยให้เลยทันทีว่านี่แหละคุณจะเป็นคนที่ตกดาวไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะว่าผมจะฟังเสียงออกนะครับฟังท่วงทำนองในการพูดจาด้วยโอเคนะไม่ด่วนจี้จนกระทั่งไม่ยอมรับฟังคุณเป็นคนที่รับฟังได้มีจังหวะจากคนดีโอเคนะเพราะฉะนั้นการประกอบสมาชีพชอบมันก็จะไปตามคันลองไม่ติดขัดอึดอัดโอเคนะยินดีด้วยครับผมขอบคุณนะคะคุณหมอโชคดีนะคะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นน่ะนั่นน่ะก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับก็ลองเอาตัวอย่างคนๆหนึ่งซึ่งยังไม่เคยรู้จักมากคุ้นกันมาแต่กระแสหรือว่าสื่อออนไลน์นี่นะมันส่งผลมากมายมหาศาลนะวันนี้นะครับอยู่ไหนก็อยู่ได้เพราะฉะนั้นการที่กด Subscribe เนี่ยมันถึงมีประโยชน์ตรงนี้นะครับวันดีคืนดีจะดูหรือไม่ดูอีกเรื่องนึงมีเวลาก็ดูกันไปเวลาผมไปเฟซที่ไหนก็ตามในเวลาใดมันไม่สามารถที่จะบอกกำหนดเวลาเช่นไม่ใช่เฉพาะ2ทุ่มนะครับผมไปเจอแมวกัดกันผมก็พูดเรื่องแมวอ่ะโอเคไหมแต่ผมไม่พูดอย่างเดียวคือไปเจอหนุ่มสาวจีบกันผมไม่พูดท่านเอกพวกเนี้ยเรื่องของเขาไม่เรื่องของเราหนุ่มสาวนะครับโอเคนะก็เชื่อว่ามีประโยชน์กันทั้งหมดแหละนะเอาดักไว้ตรงนี้เอาไว้เผื่อหรือเผื่อขาดกด Subscribe หรือว่ากดติดตามผมว่ามีประโยชน์มากไปตามนัยยะที่ว่านี้นะครับโอเคไหมพอเนาะบ้านใครบ้านใครยินดีด้วยทุกท่านทุกคนที่ได้รับฟังร่วมกันนะครับสิ่งเหล่านี้มันถึงยุคของมันยุคพลังงานที่บริสุทธิ์สามารถรักษามนุษย์ได้ทุกมิติสำคัญที่ว่ามนุษย์คนนั้นถ้าพูดถึงเซลล์มันจะเป็นเซลล์ส่วนไหนก็ตามของร่างกายนะครับเซลล์อวัยวะใดๆก็ตามที
ถ้ายังไม่ถึงขั้นถูกทำลายไปถึง 80% พลังงานบริสุทธิ์นั้นผมเชื่อมั่นว่าช่วยได้โอเคนะช่วยที่จะฟื้นฟูช่วยที่จะอะไรต่างๆนะได้ขอให้เป็นผู้ที่เป็นผู้ตั้งรับที่ดีผู้ตั้งรับที่ดีเนี่ยคือเป็นผู้ที่ไม่อยากได้จนเกินจำเป็นเจ้าเนี่ยก็อยากได้จนเกินจำเป็นมันก็เลยพอเวลาจะให้แล้วมันก็สำลักคืออยากได้อ่ะให้แล้วก็ไม่มีจังหวะกลืนกินอ่ะอย่างเงี้ยโอเคไหมก็เลยสำลักซะเนี่ยอ้วกนี่ดีกว่าว่าไปตามนั้นเพราะนี่ฮะการที่มันเชื่อมโยงด้วยจังหวะภาษาพูดคุยนะครับความคมชัดในการเจรจาสันติแค่นี้เองซึ่งบางทีผมแค่พูดจบผมถามเรื่อยๆอย่างได้เลยหายังเพราะผมจะรู้ตรงนั้นนะครับแต่เอาเถอะในเมื่อเขาเจตนาต้องการพลังงานเสียงซึ่งพลังงานที่บริสุทธิ์เขาก็ได้รับกันค่อนข้างจะลงตัวชัดเจนโอเคไหมครับมันถึงยุคมันนะครับงั้นยุคนี้แหละครับเป็นยุคของพลังงานนะครับใครก็ตามที่ยังไม่รู้จักพลังงานมันรู้แต่ภาษาคำว่าพลังงานโอเคครับมันไม่เข้าใจเรื่องพลังงานเมื่อไม่เข้าใจก็มันเข้าไม่ถึงเข้าถึงได้ก็โดยการสัมผัสเท่านั้นเองอย่างเช่นท่านเมื่อกี้เนี่ยก็แค่สัมผัสเสียงพูดคุยกันโอเคไหมครับถ้าสัมผัสตัวนะมันก็ยิ่งลึกซึ้งดุดื่มมากยิ่งกว่านี้อีกมันเข้มข้นกว่ากันเยอะเลยขอให้เป็นผู้ตั้งรับที่ดีทุกคนจะได้ผมให้ไม่มีข้อจำกัดอยู่แล้วนะครับทั้งหมดอยู่ที่ผู้รับนะครับผู้ให้มีแน่นอนนะครับโอเคเนาะพรุ่งนี้ประกอบสมาชีพตามปกติเด้อขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอนะฮะอย่าลืมปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรและทรัพย์สินของท่านที่หามาได้เด้อสิบอกให้ระยะนี้ติดตามข่าวสารบ้านเมืองด้วยระยะที่ติดตามข่าวสารของโลกด้วยอย่าไปเล่นกับมันมากนักไอ้พวกโซเชียลมีเดียที่มันไม่ดีไม่งามเนี่ยครับบอกลูกสอนหลานไม่หน่อยนึงนะครับรู้ไว้ก็ผ่านรู้ไว้ก็ผ่านไปเอาจุดไหนที่เป็นอุทาหรณ์สอนใจอย่าให้เราตกเข้าไปอยู่ในแอ่งที่มันไม่ดีไม่งามนั้นนะบอกลูกสองหลานเข้าไว้นะครับถ้าหากว่ายังไงคิดไม่ได้คิดไม่เป็นก็บอกลูกสองหลานมาเออมีลุงงอกนี่นะมั้งพอจะช่วยได้เนี่ยก็ไปนู่นเลย เวลาไปก็ต้องไปอย่างนั้นนะสอนลูกสอนหลานไม่เป็นก็ให้เข้ามาอยู่ใน YouTube พลังชีวิตแล้วก็มีกระบวนการนะครับที่จะชี้แนะชี้นำนำพาให้เกิดเป็นบุคคลที่มีศักยภาพในส่วนตัวก็คือนำมาพลังงานในตัวเราเนี่ยมาใช้โดยการฝึกปรือมันไม่ได้ไปซื้อไปหาอะไรต่างๆนะบ้านท่านโอ้สบายมากต้องขอบคุณสื่อออนไลน์นี่เอาไว้นะโอเคนะก็ขณะการเวลาเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่ล้อหมุนทุกครั้งที่เดินทางน้ำทางบกและทางอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีสักตำนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตาพุทธThank you very big. จบข่าวครับผม